จากกระแสโปเกมอนนะคะที่กำลังฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วประเทศทั่วโลกเลยเนี่ยนะคะปรากฏว่าตอนนี้ค่ะรัสเซียฉวยโอกาสนะคะในจังหวะที่กำลังได้รับความนิยมรัสเซียฉวยโอกาสรัสเซียเขาออกมาบอกไม่ใช่เหรอครับว่าเขาคิดค้นมานานแล้วพอดีจังหวะกับโปเกมอนพอดีเกมมันก็เหมือนกันพอดีคือตอนนี้ค่ะรัสเซียเนี่ยเขามีการเปิดตัวแอปคู่แข่งที่เขาบอกว่าดูแล้วเหมือนกันแทบทุกกระเบียดนิ้วเลยต่างจากการตามล่าโปเกมอนเปลี่ยนมาเป็นการตามล่าบุคคลสำคัญเขาบอกว่าอันนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงมอสโกของเขาแล้วก็ทำมานานแล้วไม่ใช่ตามล่าบุคคลสำคัญไปดูภาพบุคคลสำคัญตามจับว่าอยู่ตรงไหนยังไงบ้างนะฮะก็คล้ายๆกันอยู่ดีซึ่งเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้ก๊อปปี้ไอเดียใครนะคอเกมในกรุงมอสโกตอนนี้นะคะมีทางเลือกมากกว่าเพียงแค่โปเกมอนโกแล้วค่ะเมื่อรัฐบาลออกหน้าเองเลยค่ะเจียดงบประมาณ1ล้านรูเบิลหรือประมาณ 500,000 บาทเศษจ้างนักพัฒนาเกมสร้างแอปขึ้นมาเพื่อดึงดูดคอเกมและนักท่องเที่ยวตัดหน้าโปเกมอนโกที่ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการค่ะสำนักข่าวฝรั่งเศส AFP นะคะรายงานบอกว่าแอปคู่แข่งโปเกมอนโกในรัสเซียเรียกว่า Discover Moscow Photo มีรูปแบบการทำงานเหมือนเกมโปเกมอนเกือบจะทุกกระเบียดนิ้วเลยเพียงแต่ตัวละครนะคะเปลี่ยนจากโปเกมอนเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียอย่างเช่นซาอีวานจอมอมหิตปีเตอร์ไซคอฟกี้และยูริกาการิน เป็นต้นอวกาศของรัสเซียนะครับซาอีวานก็เป็นผู้ที่เป็นกษัตริย์ผู้สั่งสร้างบทสวยงามเซนบาโซนะครับทางหัวหน้าทีมนักพัฒนาเกมนะคะคิริลคุสเนซอฟนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในกรุงมอสโกก็บอกเลยบอกว่าแอปนี้สามารถใช้ได้กับสมาร์ทโฟนนะคะทั้งระบบ Android แล้วก็ iPhone ด้วยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาแอปเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงมอสโกซึ่งเริ่มต้นดำเนินการมาเป็นระยะเวลา3ปีแล้วจะเริ่มก่อนหรือเปล่านะคะยังบอกด้วยว่าเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆที่การพัฒนาแอปนี้เผอิญไปเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเวลาที่คนทั่วโลกกำลังคลั่งไคล้เกมโปเกมอนโกอยู่พอดิบพอดีรูปแบบของเกมก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันนะคะแต่ยืนยันว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ลอกเลียนไอเดียมาจากโปเกมอนโกแต่อย่างใดค่ะนี่ค่ะตามจับบุคคลสำคัญนะคะตัวใหญ่กว่าโปเกมอนพยายามสังเกตหัวหน้าทีมนักพัฒนาเกมก็ยังบอกต่อด้วยบอกว่าพวกเขาก็ช่วยกันพัฒนาแอปนี้ขึ้นมาด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาเพื่อให้นักท่องเที่ยวและชาวรัสเซียโดยทั่วไปได้รู้จักสถานที่และบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกรุงมอสโกเท่านั้น